ในแง่ของรายละเอียดนะคะอะไรที่ลดหย่อนภาษีได้กับไม่ได้นะคะท่านจะได้ไปช็อปได้อย่างถูกต้องเนี่ย11พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมครับต้องเป็นสินค้าและบริการเพื่อใช้ในประเทศนะคะรวมทั้งสินค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบค่ะแต่ว่าไม่รวมสินค้าประเภทสุราเบียร์ไวน์รถยนต์มอเตอร์ไซค์เรือน้ำมันก๊าซสำหรับเติมพาหนะส่วนรายจ่ายบริการที่ไม่รวมนะคะอยู่ในมาตรการเนี่ยก็คือรายจ่ายจากการท่องเที่ยวแพ็กเกจทัวร์ค่ามัคคุเทศแล้วก็ที่พักโรงแรมค่ะนอกจากนี้รายจ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นค่ารักษาพยาบาลค่าทำสัญญกรรมค่าซื้อทองคำแท่งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าซื้อประกันชีวิตประกันรถยนต์ค่าซื้อเนื้อหมูไก่ปลาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะค่าซื้อหนังสือนิตยสารตำราเรียนแบบนี้เนี่ยไม่เข้าข่ายนะคะเพราะว่าบางรายการเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มยกเว้นเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วแต่การไปใช้บริการอย่างสปาอาบอบนวดคาราโอเกะถ้าเกิดว่ามีการออกใบกำกับภาษีถูกต้องสามารถลดหย่อนได้ส่วนค่าสมัครฟิตเนสถ้าเกิดว่าทำสัญญารายปีจะใช้หักลดหย่อนไม่ได้แต่ถ้าซื้อสินค้าและผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือนจะใช้หักลดหย่อนได้ค่ะตั๋วเครื่องบินนิดนึงตั๋วเครื่องบินนะคะหักภาษีได้เฉพาะสายการบินที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเป็นเที่ยวบินในประเทศพร้อมกับซื้อและบินในช่วงดังกล่าวเท่านั้นนะคะครับทั้งซื้อและบินในช่วงดังกล่าวโดยการให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกรมจะยึดรายจ่ายตามใบกำกับภาษีเท่านั้นค่ะก็เริ่มตั้งแต่11พฤศจิกายนก็คืออีก2วันข้างหน้าไปจนถึง3ธันวาคมค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยบางคนบอกว่าคือเราจองล่วงหน้าไปแล้วไงคุณวินรัตน์เพราะว่าไทยที่จะเดินทางช่วงปลายปีหรือช่วงลาพักร้อนในช่วงปลายเดือนธันวาคมต้องวางแผนเป็นเดือนเนาะเขาวางแผนเป็นเดือนเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราจองก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนเนี่ยมันถูกไงแต่ถ้าจะเอามาจองในช่วง11ถึง3ธันวาคมเนี่ยหมดแล้วครับแล้วราคาเนี่ยแพงมากถ้าไปซื้อหน้าตั๋วเนี่ยแพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เราจะซื้อไม่ได้มีการประเมินนะครับว่าในช่วงที่มาตรการช็อปช่วยชาตินี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วจะมีประชาชนมาช็อปช่วยชาติเนี่ยสามารถที่จะทำรายได้มากกว่า 22,500 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลจะได้รับผลกระทบก็คือเงินภาษีนี่แหละที่เราจะต้องไปหักคืนให้กับประชาชนเกือบจะ 2,000 ล้านปีนี้อาจจะน้อยกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาเริ่ม14ธันวาไปจนถึง31ธันวาคมตอนนั้นคนไปช็อปกันเยอะเลยเพราะเป็นช่วงปลายปีโบนัสออกแล้วรัฐเนี่ยสูญเสียรายได้ประมาณ 3,200 ล้านบาทเลยนะก็ปีนี้ก็คาดการณ์ว่ารัฐน่าจะสูญเสียรายได้ประมาณสัก2,000 ล้านนะแต่ว่าสิ่งที่เขาคาดหวังว่าต้องการจะได้รับเนี่ยก็คือเงินที่จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะคะอาบอบนวดคาราโอเกะนี่ก็ได้นะถ้าคุณแบบว่าใจถึงพอว่าให้เขาออกใบกำกับภาษีแต่คุณต้องไปอาบอบนวดหรือคาราโอเกะเนี่ยที่เขาไปจดทะเบียนกับกรมการค้าแล้วเพราะว่าเขาจะต้องมีใบกำกับภาษีชนิดเต็มนะชนิดเต็มนะไม่ใช่แบบออกมาเป็นแผ่นเล็กๆใบเสร็จอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ต้องเป็นใบกำกับภาษีจริงจังเลยนะคะมีชื่อที่อยู่ทุกอย่างก็ต้องเอาไว้ให้ดีทำไมต้องหัวเราะขำไหมคือแต่ว่าเปิดคนเขาจะไปคนใครเขาจะไปขอแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้เต็มใจจะขอคือพูดเผื่อสำหรับคนที่ชอบไปบ่อยๆเนี่ยฮะสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือการใช้บริการการซื้อของที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่11 พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมเท่านั้นแล้วก็จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาทนะคะเป็นการซื้อสินค้าบริการในร้านอาหารตั๋วเครื่องบินได้แต่ต้องไม่รวมแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมถึงสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่และทองคำแท่งส่วนทองรูปพรรณลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเน็ตเท่านั้นนะคะยังมีอีกนะคะสำหรับกรณีของการสมัครฟิตเนสซึ่งมันเป็นการใช้บริการในปีหน้าแบบรายปีอันนี้จะลดหย่อนไม่ได้แต่ถ้าซื้อสินค้าอย่างเช่นคุณบัญชาจะไปซื้อตู้เย็นผ่อน 0% 10 เดือนอันนี้ได้เอามาลดหย่อนภาษีได้เหมือนกัน
อีกที่หนึ่งอาบอบนวดถ้าเกิดว่าอาบอบนวดที่ไปใช้บริการนั้นมีการจดทะเบียนภาษีถูกต้องขอใบกำกับภาษีแล้วก็นำมาลดหย่อนได้เช่นเดียวกันแต่ต้องขอใบกำกับภาษีอย่างละเอียดนะเอาแบบเต็มแต่ก็ดูกับว่าคนที่ไปใช้บริการอาบอบนวดเนี่ยจะกล้าขอใบกำกับภาษีมาไหมตอนกล้าตอนขออาจจะกล้าแต่ตอนยื่นอาจจะลังเล เพราะฉะนั้นนะครับใครก็เตรียมที่จะไปจับจ่ายซื้อของได้นะครับ11พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนี้ก็ปีนี้มาเร็วหน่อยนะครับมาเร็วกว่าทุกปีรัฐบาลก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายใช่ส่วนใครที่รายได้รวมกันแล้วทั้งปีไม่เกิน 150,000 บาทไม่ต้องไปเสียเวลาต่อคิวเพื่อขอใบกำกับภาษีเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะคะแล้วบางคนบอกว่าปีนี้มาเร็วไปหน่อยเงินเดือนที่ออกไปเดือนที่แล้วใช้หมดไปแล้วแล้วเพิ่งจะมาเริ่ม11พฤศจิกาถึง3ธันวาคมโบนัสก็ยังไม่ออกโบนัสจะออกช่วงไปปลายเดือนธันวาคมเอาเงินที่ไหนไปช้อปปิ้งล่ะเอาถ้าเกิดวางแผนดีๆนะบัตรเครดิตแล้วมันจะไปจ่ายในงวดที่โบนัสออกแล้ว อันนี้เป็นแผนของดิฉันต้องขีดเส้นใต้นะวางแผนดีๆเป็นบัตรเครดิตที่ไม่ใช่เป็นการที่แบบไม่มีโบนัสเราไม่มีแต่เราจ่ายไปแล้ว 15,000 อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นภาระกับเราชาติไม่ช่วยนะคะไอ้คาราโอเกะเนี่ยใช่คาราโอเกะสปาอาบอบนวดเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะครับซึ่งก็มันซื้อมันมาซื้อบริการแบบนี้แล้วมันเต็มเร็วไงแป๊บเดียวก็ 15,000 ไงใช่ไหมหมื่นโอ้ยไปอาบน้ำนอกบ้าน3ทีก็ได้แล้ว15,000แล้ว15,000เดี๋ยวนี้เขาแพงขนาดนี้เลยเหรอครับพี่เดี๋ยวนี้เขาแพงใช่ไหมทีละอะไรฮะผมไม่รู้ได้ไงนี่กราฟิกแก้แล้วครับไอ้ฟังไม่ได้เนี่ยที่คนจะหลงไปนิดนึงเนี่ยฮะก็คือโรงแรมถ้าไปพักโรงแรมตามต่างจังหวัดพักหัวหินพักที่พัทยาเนี่ยเอามาลดหย่อนไม่ได้นะฮะกับอีกอย่างนึงก็คือซื้อบัตรของขวัญในห้างสินค้ากิฟต์วอเชอร์แบบนี้ไม่ได้พวกกิฟต์วอเชอร์อย่างสมมติเราซื้อกิฟต์วอเชอร์ให้คนนู้นคนนี้เป็นของขวัญหน่อยแล้วเรามันลดหย่อนภาษีอันนี้ไม่ได้นะฮะแต่ทั้งหมดทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่จะลดหย่อนได้คือบริษัทหรือว่าห้างร้านนั้นต้องจ่ายภาษีจ่ายแวตนะครับต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับทั้งหมดนะครับต้องอยู่ในระบบถูกต้องครับถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณตัดสินใจจะไปอาบอบนวดที่อยู่ริมคลองที่อยู่ภายในเรือแบบลึกลับแบบนี้เป็นเพิงอย่างเงี้ยเขาก็ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบไม่ได้คุณก็เสียตังฟรีดีไม่ดีคุณก็ไม่ได้อะไรเลยด้วยอาจจะได้โรคติดต่อกลับไปด้วยทีละมีไหมอาบอบนวดเป็นเพิงอยู่ริมคลองโอ้โหเยอะเลยแหละครับคุณทีละไม่มีคาราโอเกะมีคาราโอเกะจะมีนะฮะคือถ้าไปคาราโอเกะตามริมคลองเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่ริมถนนเป็นเพิงแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะให้เขาออกให้เนี่ยนะฮะเขาอาจจะออกให้แต่ว่าถ้าเกิดร้านเขาไม่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยคุณก็มาใช้ไม่ได้นะฮะ คุณต้องตรวจสอบด้วยคุณนี่มันตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของทางกรมสรรพากรนะฮะตรวจสอบได้ไอ้ฝั่งที่ไม่ได้เนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินทำไมวันนี้คุณทางแพทริเซียเนี่ยบอกนะครับว่าตั๋วเครื่องบินจะหักภาษีได้เฉพาะสายการบินที่คิดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ต้องเป็นเที่ยวบินในประเทศเท่านั้นอ๋อก็มีวงเล็บเข้าไปอีกมีวงเล็บเข้าไปอีกฮะนะตั๋วเครื่องบินเนี่ยได้เฉพาะสายการบินที่คิดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ในประเทศเท่านั้นเพราะอันนี้ทั้งหมดนี้เขาส่งเสริมเรื่องของในประเทศรายจ่ายในประเทศใช่ก็บินในประเทศจะไปเที่ยวปีใหม่ที่เชียงใหม่ที่หัดใหญ่ที่อุบลที่ในประเทศเนี่ยมันได้หมดแต่เช็คก่อนนะผมว่าเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าได้หรือเปล่ายกเว้นไปเครื่องบินส่วนตัวอันนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่เครื่องบินที่บินออกจากดอนเมืองมันก็ได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆแต่ยกเว้นคุณไปบินแบบเช่าเหมาลำไงเช่าเหมาลำเนี่ยน่าจะได้นะเช่าเหมาลำเนี่ยได้เพราะมันจ่ายเป็นค่าบริการใหญ่โตคุณก็ต้องดูอ่ะใช่ต้องไปเช็คอ่ะแต่ที่แน่ๆไม่ได้ก็คือค่าประกันชีวิตอย่างนี้ไม่ได้หลายคนบอกเข้าสู่ช่วงปลายปีจะจ่ายค่าประกันอย่างนี้ไม่ได้ทำศัลยกรรมเสริมจมูกอับอึมไม่ได้ไม่ได้นะครับค่าน้ำค่าไฟค่าประกันรถยนต์ไม่ได้ค่าหนังสือนิติสารตำราเรียนไม่ได้จนวันนี้ก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะหนังสือนิติศาสตร์นี่เขาไม่ได้โดนเก็บภาษีมูลค่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ใช่ผมจำได้ก็ไม่ได้ในปีที่แล้วตรงนี้ใช่คือมันเป็นอะไรที่คุณต้องคุณคือตำรับตำราแบบเรียนคุณต้องเสียอยู่แล้วคุณต้องซื้ออยู่แล้วเหมือนกับคุณไปซื้อน้ำมันรถซื้อแก๊สเนี่ยคุณก็ต้องซื้ออยู่แล้วใช่ไหมฮะคือแม้ว่ารัฐจะไม่ได้เอาพวกนี้เข้ามาอยู่ใน
ช็อปช่วยชาติเนี่ยนะฮะของพวกนี้ขายได้อยู่แล้วเขาต้องการที่จะมาสนับสนุนบรรดาบริการหรือว่าสินค้าในหมวดซึ่งขายไม่ค่อยออกซบเซาอาบอบนวดอย่างนี้เหรอครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าซบเซาหรือเปล่าระยะหลังนะตอนก็ไม่รู้ที่เขาบ่นกันนะเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีมีผลกระทบไปถึงน้องเบอร์ตองเบอร์เรียงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอะไรคือเบอร์ตองเบอร์เรียงครับพี่ไม่รู้เราก็แบบนี่นะเบอร์ไงแหมปรัชญาเธอก็ทำเป็นไม่รู้อะไรซะเลยนะเราก็รู้บ้างแต่เราก็ไม่รู้แบบภาวะปัจจุบันมันเป็นยังไงใช่ไหมมันมีผลกระทบไปถึงหรือเปล่าคนรู้เขาก็ไม่ยอมบอกเลยนะเราห่างไกลมากนะฮะก็เข้าใจกันนะครับ11พฤศจิกายนนะครับก็คือวันเสาร์นี้เสาร์นี้วันเสาร์นี้เริ่มต้นเลยนะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่ออกไป3ธันวาคมถูกต้องแล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่เมื่อวานนะครับไม่ใช่ลดเป็นตัวเงินนะฮะต้องมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะมาหักลดหย่อนเนี่ยนะฮะก็จะแปรผันไปตามรายได้ต่อปีนะครับอย่างเช่นว่ารายได้ 151,000 บาทจนถึง 300,000 บาทถ้าท่านซื้อสินค้าบริการทั้งหมด 15,000 บาทนะครับก็ลดหย่อนได้ 5% ก็คิดเท่ากับ750บาทหรือถ้าจะมากหน่อยก็คือสำหรับคนที่มีรายได้5ล้าน1บาทขึ้นไปต่อปีนะครับซื้อ 15,000 บาทก็ลดได้ 35% ก็เป็นประมาณสัก 5,250 บาทนะต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามอัตรารายได้ของเราต่อปีด้วยนะครับเพราะว่า 15,000 บาทเนี่ยไม่ได้ลดทั้ง 15,000 บาทแค่เล็กน้อยเท่านั้นถ้าเกิดว่าฐานเงินเดือนน้อยๆเนี่ยก็ลดน้อยยิ่งฐานเงินเดือนสูงเกิน5ล้านบาทขึ้นไปต่อปีเนี่ยโอ้โห5ล้านบาทนี่เงินเดือนเขาเดือนละหลายแสนเลยนะใช่มั้ยถึงจะได้เนี่ย 5,250 บาทเน็ตๆเลยครับถ้าซื้อแบบ 15,000 เน็ตๆนะฮะส่วนใหญ่หมดกับการกินข้าวนั่นแหละใช่หมดกับการกินข้าวบางคนก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับใช่ไหมได้ก็ถือว่าได้ลดสักเนี่ย700,000 บาท 2,000 บาทก็ถือว่าโอ้ยก็ได้ลดนะเยอะใช้ได้นะ